สวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเรารีบออกกันแต่เช้าค่ะเพราะว่ากลัวรถจะติดช่วงประมาณตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปอ่ะวันเสาร์รถมักจะชอบติดเนาะส่วนกิจกรรมหลักวันนี้ของแม่นะคะมันคือความตั้งใจที่อยากจะทำมานานมากแล้วเพราะว่าไปทีไรอ่ะก็มักจะพลาดตลอดเลยอยากจะช่วยเหลือคนอื่นในสิ่งที่เราพอจะทำได้ค่ะนอกจากนี้ยังได้ทำบุญให้ป้าแนนด้วยส่วนของคุณพ่อบ้านเขายังไม่แน่ใจค่ะว่าเขาจะทำกับแนนด้วยหรือเปล่าบริจาคเลือดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้แนนจะได้บริจาคเลือดตามที่แนนตั้งใจไว้หรือเปล่าเมื่อก่อนแนนจะมาเรียนงานที่โรงพยาบาลศิริราชบ่อยๆค่ะก็เลยมีโอกาสได้บริจาคเลือดที่นี่ที่นี่สถานที่บริจาคค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็วางเป็นระบบได้ดีทางศูนย์บริจาคจะมีที่จอดรถให้นะคะแต่ขอให้โทรมาบอกก่อนว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ว่าแนนไม่ได้เอามาจอดที่โรงพยาบาลค่ะตอนแรกแนนก็เดินมาที่ตึกที่แนนเคยบริจาคค่ะแต่รู้สึกว่าทำไมวันนี้มันเงียบๆจังเขาย้ายสถานที่ไปแล้วค่ะย้ายไปตั้งแต่โควิดแล้วไปที่ตึกตรงข้ามลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบริจาคเลือดกันนะคะเหมือนเขาจะมีระบบให้จองออนไลน์มาด้วยนะคะแต่ว่าแนนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่ได้ทำมาครั้งนี้มั่นใจเลยค่ะว่าจะได้บริจาคเพราะว่าพักผ่อนเพียงพอแล้วก็กินเนื้อสัตว์มากขึ้นเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวไปบำรุงอีกรอบนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะพักสักแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาเพื่อที่จะไปเดินวางหลังกันต่อ
the other half of my heart. ป้าอ้วนก็ดังไม่แพ้กันค่ะเวลาแนนมาเรียนงานแนนก็มักจะซื้อกินทุกครั้งส่วนตัวแนนจะชอบไส้หมูธรรมดาค่ะสำหรับกุ้ยช่ายแนนก็จะชอบไส้มันแก้วหมูทอดวังหลังร้านนี้อร่อยที่สุดค่ะไม่เหนียวรสชาติละมุนกลมกล่อมไปหมดกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากนี่ขนาดตอนภาคเสียงน้ำลายยังไหลเลยค่ะกลืนน้ำลายแทบไม่ทันและแล้วเราก็ช้อปปิ้งของกินเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกลับไปเดินเซ็นทรัลปิ่นเกล้าต่อไปย้อนความหลังกันนิดนึงกลับถึงบ้านกันแล้วค่ะตอนนี้กำลังตัดผักสลัดที่ปลูกเองกับมือเลยนะคะมือพ่อบ้านนะคะไม่ใช่มือแนนเดี๋ยวเราจะเตรียมตัดผักอันนี้ไปกินกับหมูทอดวังหลังกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แนนด้วยค่ะ